พี่เนี่ยทั้งเมาทั้งเจ้าชู้เดี๋ยวอีกหน่อยนะลูกเมียพี่นะเมียหอบลูกหนีกันพอดีชีวิตนี้ไม่มีเมียเพราะมีเมียปวดหัวเฮ้ยทุ่งมีอะไรล่ะพี่มาหาฉันเนี่ยเราหมดแล้วหมดวันนี้พี่ก็เมาอีกแล้วจะมีวันไหนบ้างไหมพี่ไทยที่พี่จะไม่กินเหล้าเมายาแบบนี้นะพี่เรื่องของข้าเนี่ยอย่ายุ่งเลยนะทำงานก็ทำตายเลี้ยงแม่ก็เลี้ยงไปแต่ว่าขอเงินหน่อยซื้อเหล้าแล้วหมดพี่ไทยนิดเดียวนิดเดียวฉันจะหาเงินไม่ทันแล้วนะพี่หาเงินให้พี่ใช้เลยแหละยังก็สารพระภูมิไม่ทันอะไรอ่ะนี่มันไม่เกี่ยวกันพี่เฮ้ยพี่ก็มีอ่ะไหนไปซื้ออ่ะใช้ไม่ได้ทำไมเมียเก็บหมดหรือไงโอ้ว่าไม่มีเมียเดี๋ยวไม่มีเจ๊เจ๊ไหนพี่นะนี่พี่ฉันจะบอกให้พี่รู้นะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็มีแต่ฉันคนเดียวที่ทำงานน่ะคอยหาเงินนี่ฉันต้องเก็บเงินเผื่อแม่เจ็บป่วยขึ้นมาจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาและไหนข้าวเช้าเย็นฉันก็ต้องเป็นคนไปซื้อทำไมพี่เนี่ยไม่คิดจะหางานทำบ้างหรือไงพี่ไม่ต้องทำงานก็ได้แต่พี่นะช่วยทำงานบ้านคอยดูแลแม่ได้หรือเปล่าก็ยังทำแล้วทำสองคนมันก็วุ่นวายฉันทำคนเดียวอ่ะเอางี้มันหนักเกินไปพี่อย่าพูดมากเลยฉันต้องเก็บเงินเอาไว้บวช ด้วยฉันตั้งใจจะบวชให้แม่เฮ้ยอย่าพึ่งบวชเย็นๆอย่าพึ่งบวชเอาเงินมากินเหล้าก่อนแล้วค่อยบวชพี่ร้อยหนึ่งนะเอาไปทำไมตั้งร้อยหนึ่งกินเหล้า50ร้อยหนึ่งมันเยอะนะพี่50กินเหล้า50ไม่ได้หรอกอีก50ให้นักศึกษาวนอยู่เรื่องผู้หญิงในชีวิตนักศึกษาน้องป๊อปคอร์นเหรอออกไลน์ออกไลน์อย่าพูดอีกมาเอาตังมาบอกแล้วว่าอย่านัดช่วงบ่ายเมียตื่นตังมาเอาตังมาวิ่งแล้วนะวิ่งแล้วฉันไม่มีให้พี่หรอตังพี่ไปหาเองเถอะพี่จะให้หรือไม่ให้วันนี้ฉันไม่มีให้พี่จริงๆไอ้พุ่งใครไม่ได้หรอวะใครจะฆ่าหนูแม่พี่ไทยก็เมามากแล้วแม่เฮ้ยฟ้องเหรอ
เลยเข้ามา